อุทระจังซึ่งโอ้อุทระต้องกินเลยรีบกินก่อนไปทำงานโอ้โหลมแรงฝนกำลังจะตกเพื่อนๆเรากำลังจะไปแมคโครไปซื้อผักผลไม้สำหรับมาทำน้ำสกัดเจนเราจะปฏิบัติการ3วันที่เราไม่ทานข้าวเลยเราจะทานเฉพาะน้ำสกัดเจนตอนนี้ก็ประมาณ 5:00 น.ดิฉันก็ตื่นมาทำน้ำสกัดเย็นไปกินที่ทำงานวันนี้กะว่าจะใช้สูตรตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วแต่ก็ยังไม่หิวมากคือเรากินน้ำผักมาแล้วตอนเช้าก่อนออกจากบ้านก็ยังไม่ถ่ายไม่อะไรก็มีความหิวนิดหน่อยเดี๋ยวรอตอนเที่ยงทีเดียวแล้วจะก็กินน้ำปั่นขวดที่2เข้าไปนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันตอนเที่ยงเลยตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วเริ่มหิวก็จะกินน้ำผักขวดที่2เมื่อเช้ากินไปแล้วประมาณ200 มล.อันนี้ขวดนี้ประมาณ750กินแทนข้าวเที่ยงสีเหมือนเลือดหมูไหมเหมือนในร้านน้ำก๋วยเตี๋ยวน้ำตกแล้วก็ใส่เลือดหมูเนี่ยอันนี้เลยนี่กินมายังไม่ปวดอื้อเลยนะก็กินง่ายวันนี้สูตร BCC ก็คือบีทรูทเซเลอรี่แครอทได้หมดเลยนะทีเดียวกลิ่นบีทรูทชัดมากคือเหม็นเหม็นขวดที่2ของเที่ยมงานอยู่แล้วท้องร้องไม่ต้องชวนกินอะไรทั้งสิ้นฉันกินน้ำผักอย่างเดียวบ่าย3เองอะหิวแล้วอะคือวันนี้กินสูตรเนี้ย BCC อะ3รอบแล้วอะมันก็เบื่อแช่เย็นเอาไว้มันก็กินง่ายขึ้นกลับมาถึงบ้านแล้วจ้าวันนี้ก็คือเกือบทุ่มนึงแล้วเราจะมากินส่วนที่เรากินเหลือไว้ตั้งแต่ตอนช่วงบ่าย3คือวันนี้รถติดมากแล้วก็หิวมากก็จะกินตัวนี้ให้หมดแล้วก็สักประมาณ2ทุ่มครึ่งก็กินอีกสูตรนึงแล้วก็จะนอนคือเขาบอกแล้วมันก็แบบไม่ได้อร่อยมากแต่มันก็คือกินได้เพื่อนๆทั้งวันที่เรากินสูตร BCC มาทั้งวันวันนี้นะสิ่งที่เราสังเกตได้ก็คือมันแน่นแล้วมันหนักมันไม่ค่อยหิวข้าวเออจริงๆมันไม่ค่อยหิวมันอยู่ท้องแต่เรารู้สึกว่าแบบเราขับถ่ายเป็นสีแดงแล้วเราแนะนำนิดนึงนะใครที่เป็นไข้เลือดออกเขาห้ามทานอาหารที่มีสีแดงบีทรูทอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะมันจะดูไม่ออกว่าแบบเราเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าเพราะว่าคนที่เป็นไข้เลือดออกห้ามทานอะไรที่เป็นสีแดงสีดำนะเขาจะดูที่อุจจาระของเราโอเคคือมันก็อิ่มนิดนึงระดับนึงเพราะเมื่อกี้หิวมากรถติดเราไม่กล้ากินบนรถเพราะว่ากลัวเลอะเสื้อเพราะว่าแบบบีทรูทซักยากนิดนึงโอเคเดี๋ยวสักประมาณสัก2 ทุ่มครึ่งเราจะกินอีกสูตรนึงเดี๋ยวมาเจอกันอีกสูตรนึงตอน2 ทุ่มครึ่ง
นะโอ๊ยมันอาจจะหลอนๆนิดนึงเพื่อนๆแสงไฟอันนี้จะเป็นสูตร A B C คือแบบปั่นแล้วกินเลยรีบกินก่อนไปทำงาน A ก็คือแอปเปิลเขียว B ก็คือบีทรูท C ก็คือแครอทอันนี้400 ซีซีเดี๋ยวมาดูกันสูตรนี้อร่อยทันง่ายซึ่งน้ำวันนี้ก็คือจะเป็นน้ำ PCC ก็คือแอปเปิ้ลแครอทแล้วก็แตงกวานะคะสีก็จะน่ากินเหมือนชาเย็นเลยนะยอมรับว่าหิวนะเราเริ่มหิวขึ้นมาแล้วนะบางช่วงแต่ว่าเราทานแครอทอะไรเงี้ยมันเพราะว่ามันอยู่ท้องก่อนหน้านี้เราทานบีทรูทเข้าไปเยอะใช่ไหมคะเราก็ฉี่เป็นสีชมพูหน่อยๆส่วนก็เป็นสีแดงเลยโอ้มาชิมน้ำนี้เราไม่ได้เน้นถึงรสชาตินะเราคิดว่ามันมีคุณค่าเราก็เลยกินคุณค่าทางอาหารพูดมาละกินเลยอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยเลยอ่ะโอเคเลยอ่ะกลิ่นแตงกวากับสับปะรดเข้ากันอ่ะแล้วก็มีกากของแครอทด้วยเราว่าเรารอดนะ3วันเนี้ยเดี๋ยวทิ้งหมดเลยนะขวดนี้หมดไปแล้ว750 ml สำหรับวันนี้ในเที่ยมงานโอเคเจอกันมื้อเที่ยงเอ้ยเจอกันอีกทีมื้อเย็นค่ะสุดท้ายแล้วคือตอนแรกว่าถ้าทนหิวได้ก็จะไม่กินแต่สรุปทนหิวไม่ได้ก็เลยต้องมากินตอนนี้ก็คือเกือบประมาณ3ทุ่มเราก็ไปสกัดมา300 cc เอ้ย300 ml 300 ml สีมันแบบไม่น่ากินเลยนะแต่ฝืนมากสูตรเนี้ยสูตรนี้บอกเลยหือกลิ่นมาเลย FCCกระชายแตงกวาแครอทกลิ่นกระชายเหม็นมากแต่ว่ามันช่วยเบิร์นแล้วก็กระชายเนี่ยมันช่วยเรื่องงอกด้วยก็เลยกินรสชาติไม่ไหวรสชาติแต่ก็ฝืนนะฉันคือมันช่วยเบิร์นด้วยนะความร้อนของกระชายแต่ว่ามันคือช่วยงอกด้วยอีกอย่างหนึ่งฉันก็กินคือที่เราใส่แตงกวาเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ขึ้นช่ายฝรั่งหรือเซลลี่ทุกมื้อมันแพงแตงกวาช่วยได้แตงกวาก็ช่วยลดบวมน้ำเหมือนกันเหม็นเขียวอ่ะเดี๋ยวจะกินอ่ะโอ้ขอกินน้ำเปล่าตามแล้วโอเคเดี๋ยวกินหมดนี่แล้วไปนอนแล้วนอนเลยไม่ไหวละวันนี้ตื่นสายหน่อยวันหยุดวันสุดท้ายแล้วในการกินน้ำผัก3วันก็ทำเป็นแบบมื้อเที่ยงมื้อเช้าเลยเยอะมากอันนี้ก็เป็นสูตร PAC ก็คือพายแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแล้วก็แครอทผิวเราอะมันดีขึ้นอะผิวมันแบบใส่บริ้งกับน้ำหนักยังไม่มั่นใจแต่ว่าผิวได้เรื่องผิวได้จริงๆนี่คือกินแกลลอนเลยนะกินแบบเนี้ย
เดี๋ยวจะกินมื้อเย็นแล้วก็มื้อดึกอีกครั้งหนึ่งอีกนิดนึงแล้วก็ครบ3วันพอดีเดี๋ยวเรามาดูตอนท้ายว่าเราเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะแล้วก็มาถึงมื้อสุดท้ายของวันที่3แล้วสำหรับการกินน้ำผัก3วันติดวันนี้ก็ใช้สูตรเหมือนเมื่อตอนเที่ยงเลยก็คือ PAC สับปะรดแครอทแล้วก็แอปเปิ้ลคือสูตรนี้อร่อยสุดอะคือแบบเฟรชสดชื่นคือสีเข้มอ่อนขึ้นอยู่กับแครอทที่เราใส่คือส่วนใหญ่เราใส่แครอทเยอะเพราะว่าเราว่าแครอทมันมีกากใยเยอะดีคือนี่ไม่ใช่ไม่มีกากนะมีกากนะคือหิวบอกเลยเพื่อนๆคือเดี๋ยวเราสรุปให้ว่า3วันที่เรากินน้ำผักอย่างเดียวเนี่ยเป็นไงบ้างคือขออภัยนะวันนี้อยู่บ้านหน้าสดไม่ได้แต่งหน้าอะไรเลยก็คือ3วันนี้เราก็เสี่ยงตัวเองว่าเราจะไหวไหมแต่ว่าเราคิดว่าฉันกำลังกินมังสวิรัติฉันกำลังกินเจยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอพอได้ทำจริงมันก็โอเคนะก็ไม่ได้เครียดขนาดนั้นผลลัพธ์ที่ได้น้ำหนักเมื่อกี้เราไปชั่งที่เซเว่นมาลด1กิโลแต่ผิวดีขึ้นอันนี้รู้สึกได้แต่ที่เราสังเกตนะคือ3วันนี้เรากินผักอย่างเดียวกินน้ำผักอย่างไม่กินอย่างอื่นเลยนะกาแฟอะไรก็ไม่กินนะไม่ค่อยอึว่ะกลางคืนคืนแรกอาจจะแบบหิวบ้างแต่ก็ทนคืนที่2หิวมากขึ้นมาหน่อยแต่ก็ทนได้วันนี้ก็เลยชิลละวันนี้ตื่นมาตื่นสายไงก็เลยชิลๆวันนี้ทำงานบ้านอยู่บ้านไม่ได้ไปทำงานก็สรุปว่า3วันก็อยู่ได้เราคิดว่าถือว่าเป็นการดีท็อกร่างกายแล้วกันให้เป็นไอเดียสำหรับใครที่กำลังแบบว่าเหมือนเราเป็นคนกินเยอะกินเก่งกินบ่อยกินจุอ่ะกินหนักอ่ะแล้วแบบหักดิบมากินน้ำผักเลยเนี่ยก็ไหวก็ได้นะมันดีต่อใจและอีกอย่างหนึ่งว่าเราทำค่าใช้จ่าย3วันนี้เรากินน้ำผักอย่างเดียวเราซื้อผักไปทั้งหมดประมาณ650สามมื้อก็เฉลี่ยวันละ200นิดๆถือว่าถูกกว่ากินข้าวปกติของฉันอีกนะแล้วก็คิดว่าจะทำต่ออีกไหมก็คิดว่าจะทำแต่ว่าพรุ่งนี้ขอคิดเมนูแล้วแหละว่าจะกินอะไรคือหิวแล้วโหยหาอาหารแล้วแต่ว่าเราจะใช้3วันสำหรับกินน้ำดีท็อกซ์เนี่ยเดือนละครั้งจะลองดูว่าคือเราก็ขับของเสียของอะไรในร่างกายตัวเองมันก็ไม่เสียหายแต่เหมาะสำหรับการที่จะอยู่บ้านมากกว่าไปทำงานเพราะว่าทำงานอาจจะยากนิดนึงคือเราอะต้องตื่นเช้ามานั่งปั่นผักโน่นนั่นนี่กินที่ทำงานเพื่อนก็ชวนอยู่ที่บ้านชิลๆกว่าจิตใจแน่วแน่กว่าโอเคนี่ก็แค่เป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆเรามาทดลองว่า3วันทานน้ำผักอย่างเดียวรอดหรือไม่รอดสรุปรอดจ้าโอเคถ้างั้นวันนี้ก็อุทดะขออนุญาตไปกินน้ำผักให้หมดแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะถ้าเกิดว่าถูกใจคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องอุทดะจังด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะกินน้ำผักคือน้ำผักเนี่ยเราทำอีกแก้วนึงเผื่อคืนนี้เราหิวนี่คือแบบแก้วที่2ของวันที่3นะ